อ่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะฮะต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจนะฮะของเจนนี่เทียนโฮสุวรรณนี่แหละต้องเรียกว่าเป็นนางฟ้าวิกตอเรียซีเคทได้เลยนะฮะเพราะว่าปกติเขาจะวินางฟ้าวิกตอเรียอะไรอย่างงี้นะฮะในฐานะโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์วิกตอเรียซีเคทคนเดียวของเมืองไทยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ทางวิกตอเรียซีเคทก็ได้เผยภาพอวดหุ่นสุดปังของเจนนี่กับแฟชั่นเซ็ตชุดชั้นในนะฮะในลุคแบบนี้สดใสซึ่งภาพเนี้ยอย่างที่บอกไปคือเขาเผยแพร่ไปทั่วโลกนะฮะแล้วคือจะเห็นภาพเจนนี่ติดอยู่หน้าช็อปของวิกตอเรียซีเคร็ตทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียนะฮะก็คือทั่วโลกเลยจริงๆนะฮะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะเจนนี่ก็ได้ไปร่วมฉลองแคมเปญใหม่ของวิกตอเรียซีเคร็ตเนี่ยแหละฮะที่เมกาบางนาเจ้าตัวก็ได้เปิดใจนะเขาบอกว่าเนี่ยการที่ได้เป็นแอมบาสเดอร์นะฮะเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่เก็บเป็นความลับมานานกว่า1ปีตอนที่ได้รับการติดต่อมาก็ได้แต่กรี๊ดอยู่คนเดียวนะฮะบอกว่าเหมือนเป็นความฝันนะฮะซึ่งตอนแรกอ่ะเป็นแคมเปญสำหรับ7ประเทศในเอเชียแต่วันที่ได้ไปถ่ายแบบได้เจอกับผู้บริหารของ Victoria's Secret เนี่ยเขาก็ถามว่าสนใจจะเป็นโกลบอลไหมนะฮะตอนนั้นก็คือกรี๊ดเลยโดยก็ยังบอกใครไม่ได้นะฮะถือว่าเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเจนนี่แล้วนะฮะนอกจากนี้เจนนี่ก็ยังได้ถือโอกาสเปิดใจเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวล่ำข่าวลือบอกว่าเนี่ยนางเอกแอปแบลเลิกสามีเด็กนะฮะจนของขนของในบ้านออกเกลี้ยงซึ่งก็มีโอกาสคนก็แบบโยงกันไปเลยนางเอกแอปแบลคือเจนนี่กับสามีหนุ่มคือมิกกี้หรือเปล่านะฮะเจนนี่ก็ขอสยบข่าวลือยืนยันว่าขาเตียงของทั้งคู่ยังแข็งแรงดียังอยู่กันด้วยกันเป็นสามีนะฮะซึ่งเจนนี่ก็บอกว่าสาเหตุที่คนจับตามองเป็นว่าคู่ของตัวเองก็อาจจะเป็นเพราะว่าพักหลังๆเนี่ยลงรูปลูกสาวน้อยด้วยมั้งแล้วเพราะตนเองเป็นคนค่อนข้างเก็บเรื่องของครอบครัวไว้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะฮะส่วนมากรูปที่ลงใน IG ก็เป็นรูปงานรูปขายของส่วนรูปลูกก็จะเก็บไว้เองนะฮะเพราะหวงส่วนก่อนหน้านี้ที่ไปออกรายการแฉแล้วเจนนี่บอกว่าเหม็นหน้าสามีอะไรอย่างนี้นะเจนก็บอกว่ายอมรับว่ามันเหม็นจริงๆแต่มีแต่คนมีครอบครัวแล้วก็จะเข้าใจคำนี้ว่ามันคืออะไรมันไม่ได้หมายความว่าเกลียดหรือเหม็นแบบอย่างที่เข้าใจกันนะคือทุกคนในครอบครัวแต่ละคนจะต้องมีหน้าที่ถ้าเป็นคุณแม่แล้วจะเข้าใจได้ว่าคำนี้มันไม่ได้หมายความว่าเกลียดมันเป็นช่วงเวลาที่แบบฉันอยากอยู่คนเดียวแป๊บนึงอะไรอย่างนี้อยากมีแป๊บนึงที่แบบทำมิ่งกับเวลาของตัวเองขัดตาอะไรอย่างนี้คนเราโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กจนโตคุณผู้ชมเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวพอแบบ30 30กว่าแต่งงานอย่างเงี้ยมีครอบครัวแล้วมันต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาบางทีก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวสักเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ไงชีวิตคนเรานะมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเจนนี่บอกก็อยากอยู่คนเดียวบ้างแป๊บนึงอะไรงี้มากกว่าพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเข้าใจดีเลยว่าทุกคนอาจจะอยากรู้ความเป็นไปของครอบครัวเพราะว่าความเป็นห่วงที่เขามีให้ครอบครัวของเราเอาไปฟังเสียงเจนนี่กันฮะแล้วก็เก็บเป็นความลับนานพอสมควรค่ะแล้วแต่กรี๊ดอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆเพราะว่าคือ Victoria's Secret เหมือนกับเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นอินสปิเรชันสำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะว่าเวลาเราออกกำลังกายแล้วเปิด YouTube แล้วดูแบบVictoria's Secret แบบเดินแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงนะเจนคุยกับพี่เจนยังรู้สึกเจนฝันตอนแรกอ่ะเป็นเฉพาะเอเชียเป็น7ประเทศแต่พอไปถ่ายจริงๆอะค่ะแล้วเหมือนพอเราได้เจอแบบผู้บริหารของ Victoria เขาก็ถามว่ายูสนใจเป็น Global ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กรี๊ดแบบกรี๊ดบอกใครไม่ได้ด้วยก็ใหญ่สุดในชีวิตแล้วอะคือมันเป็นรูปที่ถ่ายในวันนั้นก็คือติดทั่วโลกอะค่ะก็จริงๆอยู่วงการนี้มา30กว่าปีเนี่ยก็เป็นปกติแล้วเนาะเจนว่าพี่ๆก็คงจะเห็นทุกช่วงชีวิตของเจนมันก็มีอะไรพวกนี้แบบเป็นปกติอะค่ะเจนก็เหมือนกับแบบถามมาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็แต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันจริงๆอะอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นคนไม่ค่อยเอารูปลูกสาวลง IG นะน้อยมากเลยอ่ะจะเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะเก็บเรื่องครอบครัวไว้ครอบครัวจริงๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากรูป IG ถ้าเจนเห็นนะพี่ๆจะเห็นว่าเป็นแบบงานหรือว่าขายของมันเหมือนกับเป็นแบบให้แฟนๆหรือว่าพี่ๆได้เห็นมากกว่าบางทีเราก็แบบมุมที่มันเป็นแบบเฮ้ยอยากเก็บโนล่าไว้ดูเองห่วงอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆคลิปน่ารักเขาเยอะมากแต่แบบแม่เนาะเวลามีลูกอะถ้าคนมีลูกจะเข้าใจว่าแบ
เรารักลูกเราก็ห่วงอ่ะจริงๆเจนไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นดราม่าไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆอ่ะเออก็เลยไม่ได้อยากแบบโอ้ยต้องออกมาแบบพูดหรือว่าจะต้องถ่ายรูปเพื่อให้แบบเออหรืออะไรเงี้ยแบบเพราะเจนอยู่วงการมานานเราจะรู้ว่าแบบวัฏจักรของข่าวหรือว่าข่าวมันจะมาอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบเป็นประเด็นสำหรับชีวิตแข็งแรงค่ะก็มันเหม็นจริงๆอ่ะคือไม่แต่ว่าแบบพอเราแบบมีครอบครัวแล้วเราจะเข้าใจคำนี้มันคืออะไรไม่ได้หมายความว่าเกลียดหรือว่าแบบหรือเหม็นอย่างนั้นนึกออกป่ะมันเหมือนกับแบบทุกคนเราเจนมิกเองหรือว่าใครแบบในครอบครัวจะต้องมีหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะนึกออกไหมมันจะแบบนิดเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณแม่แล้วจะเข้าใจได้ว่าคำนี้มันแบบไม่ได้แบบเราเกลียดใครหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงเวลามแบบฉันอยากอยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเวลาเจนพูดอะไรเจนก็จะพูดแบบไม่ทันได้คิดหรือว่าแบบคำพูดหนึ่งคำก็เป็นประเด็นได้จริงมันก็ปกติเนอะคำพูดเจนเวลาพูดอะไรออกมามักจะเป็นประเด็นเสมออะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใจแต่ก็ไม่รู้ทำไงก็มันอยู่ด้วยกันจริงก็ขอบคุณนะคะไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนาะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆที่เป็นห่วงก็ดีใจค่ะที่ยังมีคนเป็นห่วงปีนึงแล้วตามนั้นนะฮะขาเตียงยังแข็งแรงดีอยู่วิล่าสุดเมื่อเช้าเพิ่งจะเห็นรูปมิกกี้เองอะโพสอะไอจีหุ่นดีมากโอ้ยอยากอวดทำไมอะหล่อแล้วหุ่นดีชอบเออเพิ่งแบบไปส่องไปกดไลค์อยู่เออนะฮะอ่ะไม่เป็นไรหาไม่ทันให้ดูอันนี่ก็เปิดให้คนดูด้วยสิคะกล้องไม่ทันกล้องไม่ทันเออกล้องนวดให้พนักงานสตูดิโออยู่รับจ็อบพิเศษนวดอ่ะเห็นมั้ยล่ะฮะโอ้ดีแซ่บนะฮะอ่ะก็คือเอาตรงๆครับพูดภาษาง่ายก็คือหุ่นดีทั้งผัวทั้งเมียค่ะหุ่นดีทั้งเจนนี่ทั้งมิกกี้